วันนี้เราอยู่ที่สถานีบางซ่อนรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้าจอดที่บางซ่อนที่นี่มีทางอยู่2ทางนะครับถ้าเป็นเส้นทางรังสิตนั้นมีอยู่4ทางป้ายจอดรถนั้นบอกว่าจุดจอดรถไฟฟ้าสำหรับ4ตู้นี่เป็นผู้โดยสารนั่งมาจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ก็มาจอดที่สถานีบางซ่อนแล้วก็บางบำรุเสร็จแล้วก็ปลายทางคือตลิ่งชันสั้นๆเองรถกำลังจะออกวันนี้เดินทางมารอขบวน40นะครับรถเสียเวลามาแล้วก็ชำรุดด้วยเดินทางไปแล้วขบวน40นั้นเสียเวลาไป156นาทีเดินทางมาจากสุราษฎร์ธานีเป็นรถด่วนดีเซลรางนะครับเสียเวลาไป156นาทีเนื่องจากระบบเกียร์นั้นพังใช้รถสำรองจากเพชรบุรีนะฮะทำขบวนมาตอนนี้ก็น่าจะเข้าตลิ่งชันใกล้ถึงบางบำรุแล้วก็การรถไฟนะครับมีโครงการที่จะจัดซื้อรถดีเซลราง184คันแล้วก็เขียนโครงการแล้วเขียนโครงการอีกเสนอไปที่สภาพัฒน์แล้วก็ตีกันไปตีกันมาอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันติดขัดตรงไหนเร่งหานะฮะเข้าใจว่าซ่อมและทำแล้วก็ซ่อมไปขี่ไปบางทีก็ซ่อมดีก็ขี่ได้นานแต่วันสวยก็อย่างวันนี้แหละครับ156นาทีก็สวยกันไปครับผู้โดยสารรับกรรมเสียเวลาไปเกือบ3ชั่วโมงก็พูดลำบากครับกว่าจะเร่งหารถได้นะต้องรีบหน่อยทางก็มีแล้วนะนี่ทางคู่ต้องวิ่งสลับกันกับรถสายสีแดงด้วย20นาฬิกา30นาทีขบวนรถสายสีแดงจากตลิ่งชันกำลังเดินทางเข้าสู่สถานีบางซ่อนนี่ก็เป็นเวลาของขบวน167ด้วยนะกันตังโอ้โหข้างบนรถสายสีม่วงครับข้างล่างนั้นรถสายสีแดงถ้าเป็นกลางวันนี่จะมองเห็นนะกลางคืนเราก็เห็นได้แสงไฟรถเข้ามาที่ชานชาลา2จอดตรงไหมตรงเสาบอกว่าจุดหยุดรถไฟฟ้า4ตู้มาแล้วครับตรงเป๊ะครับลูกศรก็ตรงครับรถจอดเดี๋ยวก็ออกแล้วนะครับก็จะวิ่งสวนกันขบวน167รถปิดประตูแล้วสัญญาณไฟขาเข้าไฟเหลืองแล้วนะครับรถขบวน40ก็กำลังจะมาส่วนขาออกนั้นขบวน167กรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางกันตังนั้นก็ออกมาแล้วนะไฟเขียวแล้วไม่รู้จะมาสวนกันตรงนี้หรือเปล่าแต่ยังไม่ได้เจอกันเลย
มาแล้วนะครับขบวน167แล้วขบวน40ก็มาเหมือนกันสวนกันที่นี่นะฮะเราจะเอาไหนก่อนดีเอา40ก่อนนะครับ167ก็มา40ตามหลังมา40ก็มาปั๊บ40โผล่นี่แล้วครับ40โผล่นี่แล้วมาแล้วครับรถด่วนพิเศษที่40ก็มาเอายังมาไม่ถึงเอานี้ก่อน167ครับดีจริงๆครับทีเดียวได้2ขบวนครับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยนะก็พาทุกคนมาชมขบวน40นะเสียเวลา156นาทีจากสุราษฎร์ธานีรถนั้นก็เสียไปซ่อมไปนะครับก็หวังว่าการรถไฟนะเร่งรีบจัดหารถใหม่ผู้โดยสารจะได้นั่งสบายใจถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพเรียบร้อยวันนี้ก็สวัสดีครับ